ู่วิ่งไฟฟ้า Horizon รุ่น Omega Z สำหรับรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความแตกต่างจากงานของ Horizon หลายๆตัวโดยโครงสร้างและเฟรมทั้งหมดรวมทั้งคอนโซลของเขานะฮะจะเป็นสีขาวการออกแบบโดยรวมก็ค่อนข้างจะเรียบง่ายเป็นสไตล์มินิมอลนะครับตัวคอนโซลเองก็จะมีปุ่มเพียงไม่กี่ปุ่มสำหรับการใช้งานสำหรับหน้าจอแสดงผลแสดงเป็นตัวเลขก็ค่อนข้างจะใหญ่มองเห็นชัดโดย Omega Z มีขนาดมอเตอร์อยู่ที่3แรงม้าขนาดสายพันวิ่งความกว้างอยู่ที่53เซนติเมตรความยาวอยู่ที่140เซนติเมตรหน้าจอคอนโซลของรุ่นนี้จะมีปุ่มสำหรับเซฟพลังงานปุ่มสำหรับเชื่อมต่อบลูทูธสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันอย่าง Fit Display Omega Z ให้โปรแกรมการใช้งานมาหลากหลายโดยมี1โปรแกรมที่เป็นแบบแมนนวลและอีก8โปรแกรมที่เป็นแบบสำเร็จรูปโดยอีก8โปรแกรมนั้นแยกย่อยเป็นการใช้งานในโหมดที่แตกต่างกันเช่นโปรแกรมที่1จะเป็น Powertrain สำหรับการบริหารหัวใจเป็นหลักโปรแกรมที่2จะเป็นเกี่ยวกับแคลอรี่โปรแกรมที่3จะเป็นเกี่ยวกับ Interval โปรแกรมที่4จะเป็น Performance โปรแกรมที่5จะเป็น Heart Rate โปรแกรมที่6จะเป็น State การนับก้าวโปรแกรมที่7จะเป็น Distanceโปรแกรมสุดท้ายจะเป็นโปรแกรมคอสตอมจุดเด่นสำหรับ Omega Z นอกจากการออกแบบเครื่องที่มีความแตกต่างแล้วก็ดีไซน์ที่สวยงามเรียบหรูสไตล์มินิมอลแล้วเขายังรับน้ำหนักได้มากถึง159กิโลหน้าสายพานที่กว้างถึง53เซนติเมตรโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการออกกำลังกายที่เน้นควบคุมชีพจรของผู้ใช้งานโดยเฉพาะและสุดท้ายยังสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่ทำให้สามารถเล่นโปรแกรมต่างๆได้อีกมากมายเช่น Express the World หรือ Virtual Active ที่เป็นลักษณะการวิ่งที่แสดงภาพเสมือนจริงผ่านวิวผ่านผู้คนโดยเราสามารถที่จะปรับความเร็วได้ตามที่เราต้องการทำให้ภาพเคลื่อนไหวไปตามความเร็วที่เราปรับและเมื่อฉากที่เราวิ่งนั้นมีทางชันตัวเครื่องก็จะปรับความชันอัตโนมัติให้เข้ากับฉากนั้นๆที่เราใช้งานอยู่ด้วยและในแอปพลิเคชัน Fit Display ของ Johnson ก็ยังมีโปรแกรมอีกหลายตัวให้เราได้เลือกเล่น